สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับถ้าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนทุกคนวันนี้จะมีคลิปพิเศษมากๆอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนมาลองดูนะครับก็คือวันนี้ผมจะลองทักประมาณ6ดาราไทยใน IG นะครับก็จะทักเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วส่วนมากหกดาราไทยนี้ผมชอบมากๆมันก็จะมีดาราแบบดังมานานแล้วแล้วมีดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งดังก็มีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทักเขาว่าเขาจะตอบคำตอบของผมหรือเปล่าก็คืออันนี้ผมทักเขาประมาณน่าจะ2วันมาแล้วนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูคำตอบเลยนะครับว่าดาราไทยเขาจะมีเวลามาเช็คข้อความของแฟนคลับของเขาหรือเปล่าคือแบบตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยนะครับทุกคนบอกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ติดตามใครหรือว่าถ้าเราไม่ติดตามเขาแล้วเขาก็ไม่ติดตามเรากับเวลาที่เราทักข้อความใน IG หรือว่าใน Facebook ของเขามันจะขึ้นในช่อง Request ก็มันก็ไม่ค่อยเด้งมากเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ค่อยสังเกตแล้วเราก็ไม่ค่อยดูมือถือของเราตลอดเวลานะครับแต่อันนั้นอย่าเพิ่งสนใจมากนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำตอบนะครับว่า6ดาราที่ผมทักมานี้เขาจะสนใจแล้วตอบกับข้อความของผมหรือเปล่าคือส่วนมากดาราที่ผมทักมานี้จะเป็นเน้นๆผู้ชายทั้งหมดหล่อเท่านั้นนะครับทุกคนหวังว่ามีใครแฟนคลับของกลุ่มดารานี้ก็อย่าลืมเข้ามาดูช่อง YouTube นี้ของผมด้วยนะครับทุกคนคือเริ่มต้นจากคนแรกก็จะเป็นพระเอกของเราในหนัง Friend Zone ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะหนัง Friend Zone ที่เวียดนามฮิตมากตอนที่หนังเพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์ที่เวียดนามมีจำนวนก็คือได้รับผลแบบฟีดแบคดีอยู่มันทำให้ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นนักข่าวเวียดนามหรือการอีเวนต์ของเวียดนามเขาเลยเชิญนะพระเอกคนนี้มาร่วมงานที่ห้างในฮานอยแล้วทุกคนก็ได้ดูคลิปแบบแฟนคลับเวียดนามต้อนรับเยอะมากจนเกือบห้างแตกเลยแล้วนักข่าวเวียดนามก็ชมกันเยอะข่าวเวียดนามก็ค่ะเขียนเรื่องดีกับดาราคนนี้ก็คือนายนะครับคืออันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์รูปที่ผมไปทักเขาตรงนี้นะครับคือจากที่ IG ที่ผมมาดูที่ผมติดตามอยู่เขาใน IG นะครับก็เห็นตอนนี้เขามาร่วมงานอะไรก็ไม่รู้ว่าที่แล้วเขาก็มาเจอกับดาราในดาราของดารานักแสดงพระเอกใน Marvel ก็คือคนนั้นชื่อว่าAnt-Man ในหนังที่มีชื่อว่า Ant-Man นะครับเราเห็นเขาก็ถ่ายรูปผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่านายจะมาร่วมงานอะไรกับเขานะครับแต่หล่อมากครับทุกคนหล่ออยากได้แบบอยากหล่อเหมือนเขาบ้างเนาะถ้าผมเป็นผู้หญิงนี้เวลาถ้าเขาแบบมาชอบว่ามาบอกว่าชอบพี่หรือเปล่าไม่ต้องคิดมากตกลงเลยจะชอบเขาแน่นอนหล่อขนาดนี้ใครจะไม่ชอบวะหล่อมากเลยเราเห็นเขาก็ไปกับคุณแม่ของเขาอะคือสิ่งที่ผมสังเกตมาว่าส่วนมากเห็นเขาถ่ายรูปกับคุณแม่ของเขาบ่อยมากอะผมก็ไม่ได้รู้มากมายเกี่ยวกับโปรไฟล์ส่วนตัวของเขาอะแต่ไม่ค่อยเห็นเขาถ่ายรูปกับคุณพ่อของเขาเลยไม่รู้ว่ามีใครจะมีคำตอบหรือเปล่าถ้าใครมีคำตอบเกี่ยวกับโปรไฟล์ส่วนตัวของเขาก็สามารถกดสามารถคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับทุกคนเขาน่าจะสูง183มั้ง183นะรู้สึกว่าอายุน้อยกว่าผมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมอายุผมเกิดปี992คนนี้น่าจะอายุกว่าผมจำได้ว่า
เหมือนเขาเกิดปี996หรือปี995ผมจำไม่ได้อะแต่ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาทักเขานะครับตอนแรกผมก็อันนี้โถยยิ้มหน่อยยิ้มก็หล่อหล่อมากอ่ะชอบจมูกชอบตาของเขาก็สวยชอบมากเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปที่ผมลองทักเขานะครับโหยถ่ายรูปกับใบเฟิร์นด้วยชอบอ่ะโอ้ยหล่อมากอ่ะเขาอยู่บริษัทของอะไรที่เห็นมีแบบยาย่ามาริโอแล้วผมก็ลองทักเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อโทนี่แบนนะครับthis is like Tony Ban from Vietnam นะครับแล้วผมก็มาบอกเขาว่าผมชอบเขาผมเป็นแฟนคลับของเขามานานมากชอบตั้งแต่ละครตั้งแต่หนัง Friend Zone นะครับผมก็บอกกับเขาว่า I am a big fan of you from Vietnam from Friend Zone แล้วผมก็หวังว่าเขาจะจัดงานแฟนมีตติ้งที่เวียดนามนะครับเพราะว่านางก็มีแฟนคลับเวียดนามเยอะๆมากๆนะครับบอกได้เลยว่าดาราไทยมีแฟนคลับเวียดนามเยอะๆมากๆนะครับแล้วผมก็ส่งข้อความแต่ทุกคนลองเดาก่อนว่าเขาจะตอบข้อความของผมหรือเปล่าแล้วในดาราไทย6คนที่ผมส่งมาข้อความนี้มีใครตอบข้อความของผมหรือเปล่าลองเดาก่อนนะครับคุณก็สามารถพิมพ์ไปคอมเมนต์ได้เลยว่าจะมีถ้าผมส่งข้อความทั้งหมด6คนก็จะมี2คนตอบหรือว่า1คนตอบหรือว่า2คนจะตอบหมดเลยหรือว่า4คนตอบ5คนตอบหรือว่าไม่มีใครตอบทุกคนก็ก่อนที่จะมาดูคลิปของผมลึกๆ ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ส่งมาข้อความแบบนี้ให้เขานะครับแต่ก็หลอกไปมากเกือบ2วันแล้วว่าแต่นี่ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์คำตอบของผมว่านายจะตอบข้อความของผมหรือเปล่านะครับไม่มีใครตอบเลยนะครับก็หลอกมานานนะคือก็เข้าใจกันอยู่เขาน่าจะยุ่งงานแล้วแบบเนาะเขาเป็นดาราเนาะแบบมีจำนวนคนติดตามเยอะตอนนี้นางจะมีจำนวนคนติดตามตอนนี้นางมีจำนวนคนติดตามน่าจะมากกว่ากี่ล้านแล้วนะตอนนี้มานางมีจำนวนคนติดตามเท่าไหร่แล้วนะแบบ3ล้านอ่ะทุกคนเฮ้ยจะมีใครแบบเขาคงไม่มีเวลาที่มาตอบผมหรอกแล้วแถมข้อความของผมมันต้องเข้าแบบ request อ่ะ under request อ่ะเขาคงไม่ตอบหรอกก็เข้าใจอยู่นะแต่ก็หวังว่าเขาจะมีเวลามาตอบข้อความของผมแล้วคนที่2ก็รู้สึกว่าเขาเมื่อก่อนที่ผมสังเกตมาเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเป็นเขาเรียกว่า pretty boy handsome boy ของจุฬานะครับแบบหน้าตาหล่อหล่อมากๆแถมยังหล่อยังสูงด้วยแล้วรู้สึกว่าบ้านเขาก็รวยรวยรวยมากๆแล้วผมรู้สึกดังตอนนั้นบอกว่ามีจำนวนคนกดไลค์ใน IG เยอะมากแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมติดตามเพื่อนคนไทยดาราคนไทยเยอะเยอะเยอะมากๆแล้วเวลาที่จะถ้าจะมีใครกดติดตามกดไลค์รูปของใครใน IG มันก็จะเสนอให้ผมนะครับคนต่อมาก็ชื่อมีชื่อว่าอินซารินนะครับอินซารินคือเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยรู้ผลงานของเขาแต่แบบผลงานของเขามากเท่าไหร่นะครับ
แต่บอกได้เลยว่านางหล่อมากแบบนางมีแบบหล่อแบบเทียบได้แบบดาราเกาหลีเลยทั้งหล่อทั้งสูงทั้งรวยทั้งเก่งอุ้ยมีครบอะทุกอย่างทั้งเรียนเก่งด้วยคือผมก็ติดตามช่องยูทูบของเขาอยู่นะแบบเห็นเขาแบบเรียนจบในมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วแบบได้เกรดสูงด้วยได้ GPA สูงด้วยแล้วผมก็ลองทักข้อความให้เขาใน IG นะครับก็ส่งลองทักแบบนี้แล้วทุกคนก็ลองเดาว่านางเป็นคนที่แบบเป็นกันเองน่ารักมากทุกคนลองเดาก่อนว่าเขาจะตอบข้อความของผมหรือเปล่านะครับลองเดาแบบคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนลองคอมเมนต์เลยนะครับมาเล่นเกมกับผมเลยอย่าให้ผมเล่นคนเดียวมันเหงาอ่ะทุกคนผมก็เลยส่งข้อความแบบนี้ว่าสวัสดีครับ My name is Tony Ban and I am a big fan of you from Vietnam แล้วก็ส่งไปแบบนี้แต่นางจะตอบไหมนะนางจะตอบไหมนะอ๋อโอเคไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวผมก็จะส่งคำตอบตรงนี้ทุกคนเห็นชัดๆแล้วใช่ไหมว่านางจะตอบหรือไม่ตอบโอเคก็จบแต่ผมก็ชอบนางมากนะติดตามคือทุกดาราทั้งหมดที่ผมมาทำคลิปนี้ก็ชอบทั้งหมดติดตามเขาแล้วแบบกดไลค์ทุกรูปเลยทุกคนแล้วคนที่3ก็คือบอกได้เลยว่านางอยู่ในเป็นดาราที่อยู่ในหัวใจของผมเสมอนะครับหล่อหล่อหล่อมากๆอ่ะคือแบบคือดาราไทยใครๆก็รู้ว่าดาราผู้ชายไทยแบบมีแบบหน้าตาดีเยอะแต่แบบถ้าบอกว่าใครที่เป็นดาราผู้ชายไทยที่แบบหน้าตาหล่อที่สุดแล้วแบบผมชอบที่สุดอ่ะอยากเป็นแฟนไหมอยากเป็นแฟนกับเขาบอกได้เลยหน้าด้านแบบนี้นะทุกคนจะแบบ เขาหล่อมากอะหล่อหล่อมากมากอะนั่นก็คือมาริโอเมาเลอร์นะครับเมื่อก่อนก็จากละครผีมากหนังผีมากแบบดังดังมากมากอะตอนนั้นเป็นฮิตทั้งทั่วเอเชียเลยนะครับทุกคนแน่นอนว่าในลิสต์นี้มันต้องมีมาริโออยู่แล้วมาริโอเมาเลอร์หล่อขนาดนี้จะพลาดได้ไงอะทุกคนเนาะแบบกดไลค์ทุกรูปเลยหล่อมากอะไม่ใช่ว่าผมแต่แบบรุ่นน้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมเป็นคนเวียดนามส่วนมากใครๆก็ทุกคนติดตามนางเนาะแบบหล่อมากอะดูดีดูคลิปที่นางโฆษณาแบบลูกอมแตงโมใช่ไหมลูกอมแตงโมเมื่อก่อนฮิตมากที่เวียดนามที่ผมเคยทำคลิปแบบเชียร์เกี่ยวกับจำนวนคนสนใจสู่สินค้านี้นะครับผมก็ลงทักครับไม่พลาดแล้วข้อดีก็คือแบบหลังจาก2ข้อความให้เขาหมดจบแล้วแล้วหลังจาก2วันเฮ้ยทุกคนแบบดีใจมากดีใจมากดีใจที่แบบดีใจจนเสียใจแบบว่าไม่มีใครตอบข้อความผมเลยแบบก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเขาตอบข้อความของผมนี้ผมต้องไปโพสต์แบบทุกช่องโซเชียลมีเดียที่ผมใส่แบบกรีดทุกวันเลยคือชอบอะอยากให้เขาตอบข้อความแล้วผมก็ส่งมาข้อความว่าHi, this is Tony Ban from Vietnam, and I love you so much. I'm the big fan of from the ASEAN country. With you, could have a fan meeting in Vietnam. คือแบบคือถึงแม้ว่าผมพิมพ์ภาษาไทยได้ผมพูดภาษาไทยได้แต่ผมก็อยากทักเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือถ้าสมมติว่าผมทักเขาเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรพิเศษปะแบบนางเป็นดาราไทยแล้วถ้าสมมติว่าผมทักเป็นภาษาไทยมันก็แบบผมเลยคิดว่ามันไม่มีอะไรโดดเด่นอะเราควรจะทักเป็นภาษาอังกฤษก็คำตอบก็ไม่มีใครตอบข้อความผมเลยแล้วคนที่
ที่สี่ก็คือณเดชน์ณเดชน์นะครับณเดชน์ใครๆก็จะรู้ว่าพระเอกแล้วแบบคนในใจของยาย่าเสมอแล้วเป็นคู่จิ้นที่แบบคู่จิ้นที่สวยงามที่สุดในเอเชียนะครับน่ารักมากชอบอ่ะหล่อทั้งหล่อแล้วแบบทั้งเรื่องความรักของสองคนนี้แบบโอ้โหชอบมากๆนะครับทุกคนผมก็ลองส่งข้อความให้เขานะครับก็หล่อประมาณ2วันเหมือนกันแต่คำตอบก็คำตอบเห็นรอยยิ้มแบบนี้ทุกคนจะคิดว่าคำตอบเขาจะตอบของขวางข้อความของผมหรือเปล่าลองเดาก่อนคอมเมนต์คำตอบของทุกคนเลยก็ไม่มีใครตอบนะครับทุกคนของจะเข้าใจอยู่นะเห็น IG ที่ผมถักเขานี่ก็ IG ที่เขาเพิ่งสร้างมานะครับเมื่อก่อนก็รู้ว่าเขามี IG อยู่แต่ IG นี้ก็เป็น IG ของคุณแม่ที่สร้างให้เขาก็ผมก็เลยส่งข้อความใน IG ของเขาละกันแต่ประเด็นก็คือไม่มีใครตอบอันนี้ผมเข้าใจอยู่นะคะบอกว่านางเป็นดารานะเป็นดาราแบบน่าจะเป็นดาราอันดับสูงมากๆที่ไทยอยู่แล้วอะขนาดแบบบริษัทที่อยากติดต่อกับเขายังยากอยู่เลยมันต้องผ่านผู้จัดการนะครับอันนี้ผมติดต่อเขาโดยตรงก็ไม่มีหวังอะไรเลยนะครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งนะครับมันต้องมีคนตอบข้อความของผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วคนต่อมาก็คือคนที่6แล้วคนที่6หรือคนที่5คนที่6นะครับคนที่5นะครับขอโทษนะครับคนที่5ก็คือเจนเชียรุนะครับเป็นดาราผู้ชายไทยที่แบบหน้าหวานและมีรอยยิ้มแบบสวยที่สุดอ่ะสวยที่สุดแบบมีรอยยิ้มสวยที่สุดหน้าสวยหน้าหวานด้วยสถานี LB 81ทำไมแน่นขนาดนี้โฆษณาสถานี LB 81โอ้อ่ะหล่อมากผมก็ลองทักทำเลยยิ้มแน่นยิ่งดีนี่ยังไงเพราะในนี้แน่นประแน่ครับรู้สึกว่าเขาอายุน้อยกว่าผมเกิดปี993หรือเปล่าน่าจะใช่เกิดปี993นะครับทุกคนก็ลองทับข้อความให้เขานะครับบอกแบบนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีใครตอบผมเลยอ่ะไม่มีใครตอบผมเลยทุกคนส่งมาแบบนี้อ่ะส่งมาข้อความให้5คนแต่ไม่มีใครตอบผมเลยอ่ะแบบ ไม่มีใครตอบผมเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับการทักทายดาราไทยนะครับแต่คำตอบก็บอกหมดแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับทุกคนขอบคุณจริงๆที่มาใส่เวลาส่วนตัวแล้วมาคอยนั่งดูคลิปของผมชอบมากๆผมเกรงใจมากๆทุกคนขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน